눈물게 fly away. Fly away. 가라다 주운이 이뤄가는 파노라마. สวัสดีครับพบกับชินวานนะครับผม ในช่อง Master War Channel นะครับผมกับรายการ Master War Archery นะครับวันนี้ก็มาอันบ็อกนะครับผมสั่งมา3อันนะครับก็สั่งนานมากประมาณเดือนกว่านะครับผมเพราะว่าเขาเป็นลายผลิตใหม่ออกมาเลยนะครับผมนะก็สั่งมา 30 กับ 40 ปอนด์นะครับผมเดี๋ยว40 ปอนด์อยู่นะครับผมพอดีต้องส่งให้ลูกค้านี่ก็เลยรีวิวก่อนนะครับผม อันนี้ก็เหมือนเดิมครับของท็อปอาร์ชิวี่ครับผมนะฮะก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าลามิเนตนะครับแล้วก็เป็นทรงแบบว่าโบราณนะครับผมเรามาแกะให้ดูนะครับจะได้ดูยังไงนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะขึ้นสายง่ายกว่าครับผมง่ายกว่าที่ผ่านมานะฮะ อันนี้จะเป็นสายตัวเรียกว่าเป็นตัวที่รองนะครับผมสำหรับส่งสินค้านะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับผมก็ไปเก็บหรือว่าไปทิ้งไว้ในงานอื่นได้เลยนะครับผมในตัวที่จะทิ้งไว้นะครับโอ้สวยนะฮะครับก็รีวิวนะครับผมก็ดูตัวงานนะครับผมก็ เป็นงานที่เรียกว่าลามิเนตเลยนะครับแล้วก็ส่วนสายนี้นะครับให้มานะครับผมก็จะเป็นหางกระรอกนะครับผมน่าจะเป็นหางกระรอกเทียมนะครับตรงนี้อยู่นะครับผมเป็นหางกระรอกเทียมนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้เชือกตรงนี้ครับผมมัดไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนคร่าวๆนะครับ เรามาวัดก่อนนะว่ายาวเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยาวอยู่นะครับครับผมยาวจะหมดไปนะครับ139ครับผม139นะครับ139นะครับก็มาดูตัวงานกันนะครับผมก็เป็นไม้นะครับอันนี้ก็คือทำใหม่ๆนะครับผมของออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวโคนดำนะครับผม ที่มานะครับผมใส่ก็เป็นงานลามิเนตครับงานลามิเนตก็คือการใช้ไม้นะครับผมอัดเป็นชั้นนะครับผมเป็นเลเยอร์นะครับผมแล้วก็มีส่วนของไฟเบอร์นะครับส่วนของฟิล์มนะครับผมตัวนี้ความพิเศษของเขานะครับก็คือใช้ฟิล์มจากเยอรมันเนื้ออเมริกาเนี่ยครับผมจำไม่ได้ลืมนะครับกับของเกาหลีนะครับผมเกาหลีใต้นะฮะใช้ในส่วนที่ทำเลเยอร์นะครับแล้วก็ฟิล์มในส่วนที่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ตอน ที่เลือกสินค้ามาก็คือผมจะเลือกตัวที่มันเป็นทำจากต่างประเทศด้วยนะครับนะฮะในงานผิวดีนี่ก็โอเคอยู่นะฮะเพราะว่าจีนก็เป็นชุดรัฐมนูญนะครับผมก็นี่จะใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับผมจากผสมหลายที่นะครับผมจากยุโรปบ้างนะครับผมจากเกาหลีใต้บ้างนะครับผมก็จะออกมาแข็งนะฮะก็จะมีความบางนะครับผมก็ลองดูได้นะฮะแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับผมนิ่มยืดหยุ่นกว่าไฟเบอร์นะครับผมไฟเบอร์ดอก ผมให้ดูครับผม40 ปอนด์นะครับผม40 ปอนด์นะฮะผมต้องการเนี่ยต้องให้มันใส่เข้าไปในสายนะครับผมลูกค้านะฮะคิดแล้วนะฮะก็ปรับสายให้ตรงนะครับผมอยากให้มีความเกลียวความเที่ยวนะครับผมแล้วก็ลองเช็คดูนะครับผม ไม่ให้เลี่ยมให้เอ็นนะฮะดึงให้มันเข้าเสมอนะครับผมตัวนี้ก็จะมีส่วนตรงนี้ที่เป็นหนังกระเบนนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนของหนังนะครับนะฮะวัวนะฮะตรงนี้ให้ดูนะครับผมตรงก็โอเคอยู่นะครับผมตรงก็บิดตรงนี้นะครับผมใช้งานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
ับผมโอ้เบาเลยนะฮะเป็นคันที่เบาแล้วก็มีส่วนของตัวที่เรียกว่าความโค้งเนี่ยครับผมเห็นไหมฮะที่เป็นความโค้งนะฮะสมูทสวยนะครับผมตรงนี้นะครับไม่มีรอยต่อนะครับเป็นรอยของไม้นะครับผมนะฮะเป็นไม้นะฮะเป็นไม้ที่ลามิเนตหมดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มานะครับจะมีลามิเนตทั้งงานนะครับผมแล้วก็ทำเคิร์ฟเลยกับอันนี้เนื่องจากว่าความชอบส่วนตัวนะฮะก็คือชอบแนวนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นแนวประกอบแบบแนวออกโบราณนิดนึงกับแนวที่เป็นโมเดิร์นนะครับผมชอบสไตล์เรโทรนะครับนะฮะออกสไตล์เรโทรเนี้ยผมชอบนะก็ดูได้นะครับผมโอ้ยมันนิ่มดึงแล้วมันนิ่มมันอ่อนมากนะครับน่าจะเป็นที่ตรงนี้เนี่ยบางด้วยหรือเปล่านะโอ้นี่ก็ดึงได้เลยสบายเลยนะครับผมนะฮะสบายเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็มีความสวยด้วยนะครับผมซึ่งราคาผมจัดมาก็ไม่ได้แรงเลยนะครับผมโอ้ได้เลยนะฮะได้เลยครับผมมีความนิ่มด้วยเพราะว่าเขาขายเขาบอกมาว่าเนี่ยรุ่นนี้ครับผมมีความนิ่มนะครับผมในการยิงในการอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้ยิงนิ่มขึ้นนะครับผมก็เราไปทดสอบกันดูนะครับแต่ก็ดูนะฮะด้านตรงนะฮะด้านตรงนะเป็นไงครับผมได้นะครับผมนะฮะด้านข้างนะครับแล้วก็ส่วนโชว์นะครับมีความสวยเลยนะครับผมโอ้ใช้ได้เลยครับผมเบานะฮะ40ปอนด์นะครับพอดีก็สั่งมา3คันนะครับแล้วก็หมดนะครับวันนี้เหลือคันสุดท้ายนะครับของก็เข้าวันนี้นะครับถูกจองหมดแล้วนะครับผมสองคันแรกเนี่ยเขามารับไปที่บ้านนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมส่งทางช่องทางของออนไลน์นะครับผมการเปิดร้านค้านะครับผมโอ้โค้งนี่สวยงามนะฮะแล้วก็เบาอันนี้ก็ดีเลยนะครับผมเบานะครับผมดูก็โอ้โหนิ่มมากครับผมนี่นะก็เหมือนไม่เหมือน40ปอนด์เลยนะครับพอดีปกติ50 60ปอนด์ได้อันนี้เลยไม่รู้เหมือนกันนะผมก็อาจจะนิ่มสำหรับผมก็ได้นะครับใช้ได้นะครับผมแล้วก็การทำงานที่เหมือนงานที่เป็นงานการทำงานก็โอเคนะครับผมมีความเรียนในระดับหนึ่งเลยครับผมกล้องอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับพอดีกล้องอันนี้มันไม่ค่อยได้เพิ่มแสงเพิ่มอะไรนะครับกล้องหลังนะครับมันไม่เหมือนกันแต่อันกล้องมันเสียอยู่นะครับได้ใช้งานได้อยู่นะครับดีเลยนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมเราก็เดี๋ยวจะตัดไปนะครับผมไปในส่วนที่เราทดสอบยิงนะครับสวัสดีครับผมมาพบกันในช่วง2นะครับนี่เป็นช่วงที่จะมีการทดสอบนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็ขออนุญาตคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมทดสอบยิงให้ดูนะครับผมประมาณ 2-3 ลูกนะครับนะฮะก็งานก็ออกมาครับผมสวยนะครับผมดูดีอันนี้เป็นแบบว่ามันด้วยนะครับผมมันนิดนึงนะดูด้านๆมันๆนิดนึงด้วยนะครับผมนะฮะก็อาจจะทดสอบกันนะครับผมว่ายิงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็ยิงมาผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะครับผมว่าจะรู้ดีไม่ดีมันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่ายิงหมดทุกคันนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงการขึ้นสายนะครับผมก็คือคว่ำลงนะครับผมแล้วก็ใส่เชือกนะครับผมก็ลืมไปนะฮะใส่เชือกแล้วก็คว่ำลงนะฮะแล้วก็เอาเนี้ยครับผมนะฮะก้านมันเนี่ยฮะโค้งเนี่ยใส่ไปตรงที่ลงแข้งนะครับด้านล่างนะครับผมอย่าให้ตรงเคิร์ฟเนี่ยครับปักพื้นนะครับผมอันตรายนะฮะเสียหายได้นะครับผมแล้วก็ลายด้านนึงมานะครับผมวันนี้เนื่องจากคันยาวนะครับเราก็จะเอาแคบระดับหัวไหล่เกินออกมานิดนึงนะครับไม่ต้องก้าวมากนะฮะก็อยู่อย่างนี้ครับผมนะย่อนิดนึงพอมาก็ดันไปด้านหลังนิดนึงนะฮะแล้วก็จับนะครับผมที่คอที่คอของเขาครับไม่จับปลายนะฮะปลายหักได้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงขานี่นะครับผมให้ตรงพอดีกับตรงไวเซอร์นะครับผมนะฮะผลักเข้ามาเลยครับปึ๊บนะฮะ
ขึ้นง่ายอยู่นะครับผมคันนี้นะฮะขึ้นง่ายอยู่นะฮะขึ้นง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่านิ่มมากนะฮะคือมันรับประจัดตรงนี้นะครับผมไม่สายตรงนะฮะให้สายตรงนะครับผมสายตรงนะฮะดมดูนิดนึงมาดูดีนิดนึงนะครับผมดีตรงนี้ออกไม่ได้จับสายนะครับผมไม่ได้ให้เข้าไปนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีส่วนที่จับนะครับส่วนที่วางลูกนะครับผมเป็นเลสนะฮะก็จะมีเป็นหนังกระเบนอยู่นะครับผมพอขึ้นแล้วปึ๊บนะฮะมาลองดึงนิดนึงนะฮะดึงแล้วก็ปรับนิดนึงนะครับผมนะฮะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบนะครับผมยิงนะฮะยิงอันนี้นะครับผมว่ายิงเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะเวลาขึ้นนะครับผมก็ดูสวยงามนะครับโอเคนะครับผมนะปล่อยลูกก็โอเคนะครับผมว่าการดีดการอะไรก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนกับมันซอฟให้เพราะว่ามันบังนะครับโค้งเข้าไปนะฮะตรงนี้เล็กมากนะครับผมก็เล็กมากนี่เราก็จะยิงก็รู้สึกโอเคนะครับผมจะมีติดนิดนึงนะฮะครับผมก็เข้าเป้าเป๊ะเลยนะฮะตรงนี้ต้องอันนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมใส่ไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นเทียมต่อปลานะครับผมอันนี้ลองยิงแล้วก็รู้สึกแบบมันก็คนละฟิลกับไฟเบอร์เลยนะครับผมคนละฟิลกันเลยนะคนละฟิลกันเลยรู้สึกว่ามันโอเคกว่าโอเคครับเริ่มเลยนะฮะมันจะแค่3ลูกนะขอแถมหน่อยนะกันครับผมยิงแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วก็สนุกนะครับผมก็ลืมจับความรู้สึกว่ามันสั่นกระเทือนอะไรหรือเปล่าเนื่องจากร่างกายผมมันแบบไขมันน้อยครับผมแล้วก็กล้ามเนื้อเยอะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเทือนหรือเปล่านะฮะดึงก็ถามนิ่มไหมสำหรับผมมันก็แก้ไม่ออกเหมือนกันนะผมก็รู้สึกมันนิ่มหมดนะฮะแม่นไม่แม่นมันอยู่ที่เรากะนะครับผมว่าให้มันออกมายังไงนะครับผมมือก็ต้องเปิดมาแบบหัวไหล่นะครับเพื่อให้ลูกมันไปเข้าเลนนะฮะมันก็เลยไม่มีผลอะไรมากนะครับสำหรับผมนะยิงเน้นทุกครั้งนะก็โอเคนะแต่ว่าผมก็ลืมจับความรู้สึกเพราะว่าตามันไปอยู่ที่เป้าหมดนะครับผมตรงนี้จับนะครับผมก็เล็กกระชับพอดีเลยนะครับผมปกติจะใหญ่นิดนึงนะเล็กกระชับพอดีเลยนะฮะก็มีรู้สึกแบบว่าโอเคนะฮะแล้วก็มาลองลูกอื่นๆบ้างนะครับผมอันนี้ลูกไม้พีนัทนะครับเป็นลูกของไม้พีนัทนะฮะแล้วก็ใส่ของไก่งวงนะครับผมเข้าไปนะฮะก็เดี๋ยวเราก็มาลองยิงดูนะฮะแอคชั่นนิดนึงฮะโอ้อเนื่องจากลูกนี้มันเป็นสปายที่สปายเยอะนะครับผมลูกมันก็เลยพุ่งแบบปึ๊บนะครับผมลูกจะเข้าเร็วกว่านะฮะโอ้สนุกนะเนี่ยแต่ต้องแถมดีเยอะนี่เราลองยิงลูกของไฟเบอร์บ้างนะครับผมไฟเบอร์ของ AF นะครับลองดูบ้างนะครับผมนะก็โอเคนะครับนี่ผมเก็บไปก่อนละกันนะฮะจะว่าติดไม่ค่อยดีนะครับนี่ว่าจะออกก็ลืมไปอันนี้มันอีกคันนะครับไม่ได้คันเมื่อกี้นะครับผมคันเมื่อกี้ท่านหลับลองนะคันนี้ขออนุญาตลูกค้าแล้วก็เลยเอามาลองนะครับโอ้สนุกครับผมก็ยิงก้าวตามปกติครับผมนะฮะดึงขึ้นมานะครับปลายเท้านะครับชี้ตรงทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาตามองหน้าเนี่ยครับผมไปจากคอนะครับก็ยิงขึ้นมามันก็จับพอดีนะครับผมเนื่องจากเรายิงทางด้านขวาใช่ไหมครับเรายิงแบบเอเชียนะครับใช้นิ้วโป้งแล้วเราเล็งเป้านะครับมันจะตรงไม่ได้ครับคุณต้องเปิดเป้านิดนึงนะฮะเปิดออกมาทางซ้ายนิดนึงนะครับไม่งั้นลูกออกขวาหมดนะฮะขวาผมจะรู้ทริคนี้ก็นานเหมือนกันครับผมกระลูกกระสอบเลยครับผมนะฮะเพราะกระสอบมันจะใส่ผ้าไว้ครึ่งนึงกับอีกบนไว้ครึ่งนึงนะครับผมนะฮะเดินนะฮะลองอีกลูกนึงนะครับผมครับครับผมพอดีเลยนะเป็นธนูที่จัดว่าผมชอบนะปกติยิงแต่ไฟเบอร์นะครับผมมันจะแข็งกระด้างมือนะฮะพอยิงอันนี้รู้สึกแบบมันโอเคเลยนะครับผม
ถ้าไงสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมตาม Facebook นะครับผมนะหรือเข้าไป Shopee Lazada ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมีขายอยู่ช่วงนั้นนะครับผมจะเข้าไปก็ลองดูนะครับผมถ้าเป็น Shopee ก็ชื่อร้านนะครับผมนะฮะ Enso นะครับผม Machine Art Shop นะครับผมถ้าเป็น Lazada ก็มัตสวะอาร์เชอรี่นะครับผมก็จะขายอยู่ส่วนนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับนะฮะมีอะไรก็ติดต่อกันได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะปลดสายธนูนะครับผมปลดสายธนูนะครับผมนะฮะรอลิงนะฮะนะก็ง่ายๆครับปลดตอนแรกเราขึ้นมาคือเราก็ต้องคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเหมือนกันครับผมนี่ก็หงายสายขึ้นนะครับผมหงายสายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้อยู่พอดีนะครับผมอยู่กับพอดีของเขาเลยนะครับตรงหน้าแข้งนะครับจะอยู่ระหว่างตรงนี้นะฮะเข้าไปนะฮะแล้วก็ขาเนี่ยครับผมเข้าไปนะฮะเนื่องจากแขนธนูยาวนะฮะขาเราก็เลยไม่ต้องก้าวไปยาวมากอย่างนี้นะฮะไอ้ถ้าเป็นตั้นนะครับก็ต้องอย่างนี้อันนี้มันยาวถ้ามันขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมปลดนี่ของท่านนี้มันจะง่ายนะครับเพราะว่าสายจะอยู่ตรงนี้นะดึงปุ๊บนะครับแล้วก็ลูดลงมาเลยนะครับผมดูนะฮะปลดปุ๊บนะฮะปั๊บนะฮะออกมาเลยนะครับผมก็ง่ายครับผมก็เป็นท่านที่เรียกว่ามีความนิ่มนะครับระดับ40ปอนด์ก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมนี่ฮะปั๊บนะฮะบางเฉียบเลยนะครับผมก็ใช้งานได้โอเคนะครับผมนะฮะก็ถ้าสั่งก็รอนานนิดนึงนะฮะเพราะว่าสั่งรอบนี้ก็คือต้องสั่งผลิตใหม่หมดนะครับผมแต่ว่าผมสั่งให้เขาเผื่อผลิตแล้วนะฮะผมสั่งเพียงล็อตน้อยๆให้เขาผมไม่ได้สั่งก็มาเยอะนะฮะเพราะว่ามันคุณมันจมนะฮะก็แบ่งๆกันเล่นนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อได้เลยครับยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมติดตามได้ในมัตต์มาเชอรี่ครับ